าฟังนิทานกันแล้วนายพรานผู้หนึ่งได้จับอีกาได้ตัวหนึ่งระหว่างทางที่ได้นำอีกานั้นกลับบ้านอีกาก็วิงวอนนายพรานว่าท่านนายพรานด้านนายพรานผู้ใจดีจ๊ะขอให้ปล่อยฉันไปเถอะนะฉันเป็นเพียงแค่อีกาตัวดำๆตัวเล็กๆแค่เนี้ยเฮ้ยท่านจะจับฉันไปเป็นประโยชน์อะไรอ่ะฮะฉันทำอะไรก็ไม่ได้อ่ะปล่อยฉันไปเถอะนะนายพรานได้หัวเราะพรางกับตอบมาว่าแม้เจ้าจะเป็นเพียงนกตัวเล็กๆแต่เมื่อถอนขนแล้วเนี่ยข้าก็นำเจ้าไปแกงกินได้อร่อยเหมือนกันตัวข้านั้นไม่ใช่พรานป่าที่จะล่าสิงกับเสือเพียงแต่นกกับกระต่ายก็พอประทังชีวิตข้าได้แล้วข้าเนี่ยไม่มีลูกมีเต้าอยู่กับเมียแค่สองคนเพียงเท่านั้นข้าไม่ต้องการสัตว์ใหญ่อะไรมากมายนักหรอกอีกาได้ยินเช่นนั้นก็พยายามเอ่ยต่อไปว่าโอ้พ่อนายพรานจ๋าพ่อพรานผู้อารีปล่อยฉันไม่เถอะนะแล้วฉันเดี๋ยวจะสัญญาว่าวันพรุ่งนี้เช้าฉันจะรอเจ้านกกระจาบหลายสิบตัวมาให้ท่านเลยนะๆๆๆปล่อยฉันไปเถอะนะนายพรานเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ถามว่าแล้วข้าจะเอานกกระจาบหลายสิบตัวไปทำไมกันเล่าลำพังนกเพียงแค่สองตัวเนี่ยข้าก็ทำอาหารได้อร่อยอร่อยทั้งวันแล้วหากท่านจับนกกระจาบได้หลายสิบตัวท่านก็แบ่งไว้แกงกินบ้างแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านบ้างยังไงล่ะแล้วก็ยังเหลือทำเป็นเนื้อนกตากแห้งแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดได้เงินมาอีกไม่ใช่น้อยเลยนะท่านไม่ต้องการเอาเงินทองบ้างหรออีกาพยายามโน้มน้าวและเกลี้ยกล่อมในที่สุดนายพรานก็ได้ยอมปล่อยอีกาไปแต่โดยดีครั้นเมื่อวันรุ่งขึ้นนายพรานได้กลับไปยังป่าไปยังจุดนัดพบอีกครั้งก็พบว่าเจ้าอีกานั้นได้ล่อเจ้านกกระจาบหลายสิบตัวมาติดที่แร้วของนายพรานตามคำพูดจริงๆนายพรานดีใจมากที่ได้นกกระจาบหลายสิบตัวกลับบ้านนายพรานได้แบ่งเจ้านกกระจาบสองตัวให้กับเมียของเขาได้แกงแล้วก็ผัดเผ็ดบ้างแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนบ้านนั้นกินด้วยและที่เหลืออีกสิบกว่าตัวเมียของนายพรานได้ทำเป็นเนื้อตากแห้งแล้วนำไปขายที่ตลาดได้เงินมาจำนวนไม่น้อยหลายวันต่อมาเมื่อนายพรานได้เข้าไปในป่าก็พบว่าอีกาดำตัวเดิมเข้ามาติดอยู่ที่แร้วของนายพรานอีกเมื่อนายพรานได้จับอีกาใส่ถุงตาข่ายกลับบ้านอีกาก็ได้ร้องขอชีวิตอีกครั้งโอ้ยได้ปล่อยเธอท่านนายพรานผู้อารีปล่อยฉันอีกครั้งเถอะนะนะปล่อยฉันไปนะนายพรานได้ฟังเช่นนั้นก็หัวเราะแล้วได้พูดว่า อะไรกันอีกาเอ๋ยข้าเป็นนายพรานนะไม่ใช่นักบุญข้ามีอาชีพจับสัตว์ทำไมข้าจะต้องปล่อยสัตว์ทุกครั้งที่ข้าจับได้ด้วยเล่าครั้งที่แล้วเนี่ยข้าก็ใจดีปล่อยเจ้าไปครั้งหนึ่งแล้วนะถ้าหากว่าข้าต้องปล่อยเจ้าอีกเนี่ยมันจะผิดปกติเกินไปไหมฮะอีกาได้บ่นพึมพำอย่างเสียใจไปว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมข้าต้องมาติดแล้วของท่านอีกครั้งนึงอ่ะก็นั่นละสิ คราวนี้เนี่ยข้าอุตส่าห์เอาแล้วไปดักตั้งไกลจากจุดเดิมก็คงจะเป็นดวงของเจ้าละมั้งที่ต้องบินมาติดกับดักของข้าอีกเนี่ยทั้งที่ข้าเปลี่ยนที่วางตั้งไกลแต่เจ้าก็ยังซวยมาติดที่นี่เองอย่างนี้เนี่ยข้าควรจะปล่อยเจ้าอีกไหมนายพรานได้เอ่ยอย่างขำขันอีกายังไม่ยอมย่อท้อพยายามวิงวอนขอชีวิตเหมือนดังเช่นเคยพ่อนายพรานจ๋าพ่อพรานผู้ใจดีคราวที่แล้วท่านได้นกกระจาบไปหลายสิบตัวข้าเชื่อนะว่าเนื้อของนกกระจาบน่าคงอร่อยอร่อยแน่แล้วเมื่อนำไปผัดเผ็ดหรือว่านำไปทำแกงบอกข้าหน่อยสิว่าเจ้านกกระจาบที่เอาไปทำน่ะมันอร่อยมากบอกข้าสิแล้วท่านน่ะก็เอานกกระจาบไปขายในเมืองด้วยใช่ไหมล่ะได้เงินมาไม่น้อยเลยเมื่ออีกาได้ชวนคุยเช่นนั้นนายพรานก็ได้เผยเอ่ยปากตามความจริงไปว่าใช่สิเมียของข้าเนี่ยนำเนื้อหมักกับเกลือตากแห้งแล้วก็นำไปขายในเมืองมาได้เงินมาจำนวนหนึ่งซึ่งปกติเนี่ยข้าก็ไม่ค่อยได้นำอะไรไปขายในเมืองอยู่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะถ้าหากว่าข้าล่าสัตว์ใหญ่ๆได้ข้าก็จะนำไปขายในเมืองแต่ระยะหลังๆมาเนี่ยสัตว์ใหญ่ไม่ค่อยจะมีแล้วไม่นึกว่าสัตว์เล็กๆแบบนี้จะนำไปขายได้เมียของข้าเนี่ยดีใจนักเชียว
อีกาได้ฟังเช่นนั้นก็ได้รีบเกลี้ยกล่อมต่อไปว่าแม้ว่าท่านจะไม่ต้องการเงินทองหรือแม้ว่าท่านต้องการจะจับสัตว์เป็นอาหารประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นแต่ข้าเชื่อว่าท่านเนี่ยจะต้องรักเมียของท่านไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะท่านน่ะไม่อยากให้เมียของท่านดีใจอีกหรอปล่อยข้าไปสิรับรองเลยนะว่าพรุ่งนี้ข้าจะล่อกระต่ายตัวอ้วนๆสัก 2-3 ตัวมาให้ท่านท่านจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเปลืองแรงเสียเวลาตลอดทั้งวันเพื่อไปหาไงเพียงวันพรุ่งนี้เช้าถ้าก็มาถึงป่าก็สามารถเอาเนื้อกลับไปได้เลยท่านน่าจะได้มีเวลาอยู่กับเมียของท่านตลอดทั้งวันไงและท่านน่ะจะได้เปลี่ยนรสชาติจากเนื้อนกเป็นเนื้อกระต่ายบ้างแน่นอนล่ะว่าท่านน่ะจะได้นำเนื้อกระต่ายไปขายที่ตลาดอีกแล้วก็ได้ราคาดีกว่านกกระจับอีกนะอีกาพยายามจะโน้มน้าวต่างๆนานาพร้อมกับวิงวอนขอร้องให้ปล่อยมันไปอีกครั้งในที่สุดนายพรานก็ใจอ่อนยินยอมปล่อยอีกาไปแต่โดยดีครั้นเมื่อวันรุ่งขึ้นเมื่อนายพรานได้เข้าไปในป่าก็ได้พบว่ามีกระต่ายอ้วนผีอยู่3ตัวที่ติดกับดักของตนอยู่จริงๆนายพรานได้นำกระต่ายนั้นกลับบ้านไปด้วยความดีใจเขาได้ให้เมียของเขานำเนื้อกระต่ายไปแกงบ้างไปผัดเผ็ดบ้างและที่เหลือนั้นก็ได้มาเกลือตากแห้งและนำไปขายที่ตลาดในเวลาต่อมาและได้เงินมาจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นอีกไม่ช้านานนักอีกาตัวเดิมก็ได้พลัดเข้ามาติดในแร้วของนายพรานคนเดิมอีกคราวนี้ไม่ว่าอีกาจะวิงวอนขอร้องหรือว่าเกลี้ยกล่อมด้วยการเอาเนื้อสัตว์ใหญ่ๆมาล่อให้เกิดความต้องการอย่างไรนายพรานนั้นก็สายศีรษะอย่างเดียวคราวนี้เนี่ยข้าปล่อยเจ้าไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเมียของข้าตั้งท้องแล้วก็อยากจะกินเนื้อกาดังนั้นจึงไม่ต้องการเนื้อสัตว์อื่นๆเจ้าไม่จำเป็นต้องไปหลอกล่อนกกระจาบหรือว่ากระต่ายมาให้ข้าอีกต่อให้เจ้าล่อแกล้งล่อกวางมาข้าก็คงจะต้องปฏิเสธเพราะว่าเมียข้านั้นอยากจะกินแต่เพียงเนื้อกาอีกาได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ตัวสั่นเงินงกแต่ยังพอมีสติและได้อ้อนวอนต่อไปอีกว่าพ่อนายพรานพ่อนายพรานผู้ใจดีข้าน่ะเป็นอีกาเพียงแค่ตัวเดียวเมียของเจ้าน่ะกำลังท้องอยู่ใช่ไหมล่ะกินวันนี้แล้วก็คงต้องอยากกินอีกตัวเดียวน่ะก็คงไม่หายอยากเป็นแน่เลยล่ะเอ้ยเอาอย่างนี้ไว้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอให้ท่านได้ไว้ชีวิตข้าอีกครั้งนึงนะพรุ่งนี้ข้าจะไปล่ออีกาเพื่อขอข้ามาสักฝูงนึงเอาสัก20ตัวเป็นไงนอกจากเมียของเจ้าจะได้กินจนหนำใจแล้วยังเหลือไปขายที่ตลาดอีกนะเฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะข้าจะล่อให้ท่านแน่ๆเลยล่ะเพราะว่าอีกาทั้งหลายเนี่ยเป็นเพื่อนของข้าทั้งนั้นนะล่อง่ายแค่นิดเดียวง่ายกว่าสัตว์ตัวอื่นอีกอ่ะนายพรานได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างได้จึงได้กล่าวอย่างแข็งขรึมไปว่าอีกาเอ๋ยเหตุใดเจ้าจึงใจดำเหมือนกับตัวเจ้านักเจ้าหลอกสัตว์อื่นๆมาให้ข้าเพียงเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้ข้าก็ไม่ว่าเพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นก็เหมือนกับคนย่อมรักชีวิตของตัวเองแต่การที่ครั้งนี้เจ้าถึงกับหลอกพวกเพื่อนๆมาตายข้าคิดว่าเจ้านั้นเห็นแก่ตัวไปหน่อยถ้าหากว่าเป็นข้าข้าคงจะยอมตายมากกว่าที่จะหลอกเอาชีวิตของเพื่อนๆมาเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองในเมื่อเจ้าใจดำเช่นนี้ก็สมควรแล้วล่ะที่เจ้าจะต้องเสียชีวิตเจ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมในเมื่อเจ้าไม่ซื่อสัตย์จริงใจต่อเพื่อนหรือว่าใครต่อใครเลยเมื่อได้ฟังเช่นนั้นอีกาก็ยังไม่สลดยังคงกล่าวต่อไปอีกว่าพ่อพรานเอ๋ยพ่อพรานเนี่ยใจร้ายกับข้านักเลยนะถ้าเจ้าฆ่าเนี่ยแล้วใครจะรอดสัตว์ต่างๆมาให้เจ้าล่ะเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมหากเจ้าไม่มีข้าเจ้าก็ต้องเหน็ดเหนื่อยออกไปล่าสัตว์ด้วยตนเองแต่นี่ข้าล่อมาให้เจ้าอย่างง่ายดายเลยนะเจ้าอยากจะเหน็ดเหนื่อยอย่างนั้นเหรอฮะนายพรานได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ส่ายหน้าพลางพูดไปว่าอีกาเอ๋ยนอกจากเจ้าจะใจดำแล้วเจ้ายังไม่ฉลาดอีกนะเจ้าก็น่าจะรู้นี่ว่าข้านั้นเป็นมนุษย์ข้าเป็นนายพรานข้าสามารถจะจับสัตว์ต่างๆได้ด้วยตัวเองการที่ข้ายอมตามใจเจ้าถึง2ครั้ง2ครานั้นก็เป็นเพราะว่าข้าสงสารเจ้าต่างหากลำพังด้วยฝีมือของข้านั้นข้าก็สามารถหากินได้เองอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยเจ้าอย่าทะนงตนว่ามีความสำคัญต่อข้านักอีกาเอ๋ยผู้ที่คิดจะหลอกล่อเพื่อนมาตายอย่างเจ้าก็ย่อมได้รับความตายแบบนี้นี่แหละ
มาเถอะนะมาเป็นอาหารของเบียร์ข้าเถอะเย็นวันนั้นอีกาจึงได้กลายเป็นอาหารอันโอชะของเมียในพรานที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ในที่สุดนั่นเองค่ะ